ซื้อเวลเลอร์พาสล่วงหน้าครั้งแรกและซื้อเวลเลอร์พาสครั้งสุดท้ายนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการเอาวันทางช่องเอาวันและ108แชร์นะครับหายไปนานมากกับรายการนี้เพราะว่านั่นแหละครับ ไปเที่ยวมาแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับการเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับ1เนาะ2ก็คือเหมือนจะเริ่มเบื่อกับเกมแล้วนะครับ เกมเอาวีเบื่อแล้วนะแล้วก็คลิปนี้อาจจะทิ้งทวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้เนาะเพราะว่านั่นแหละเริ่มเบื่อแล้วนะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ยเสียตังค์เยอะจังอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็จะทิ้งทวนด้วยนี่เลยครับด้วยอะไรที่มันแบบเอ้ยอลังการไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือการซื้อเวลเลอร์พาสนะครับสำหรับการเลิกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเกมนี้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงกับเลิกไปซะทีเดียวนะครับแต่ว่าการซื้อเวลเลอร์พาสนะครับซีซั่นนี้น่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วของเราเนาะเพราะว่านั่นแหละครับมันแบบมันเฉยๆอ่ะคือแบบเวลเลอร์พาสเนี่ยไฮไลท์รางวัลไฮไลท์ของมันก็คือสกินใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นเมนทุกตัวนะป่ะก็มีแบบแค่ไม่กี่ตัวที่เราเป็นเมนอะไรเงี้ยซึ่งก็นั่นแหละครับไฮไลท์ของแล้วถ้าไฮไลท์มันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะนี่ไปทำไมนะครับเนี่ยดูมันทำกับเราดิอันนี้คือซีซั่นที่37นะซีซั่นปัจจุบันนะครับคือตอนนี้มันถึงเวล90นานแล้วประมาณน่าจะเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อมาเก็บคะแนนไปลุ้นต่อในกงล้อแห่งโชคชะตาใช่ไหมซึ่งก็นั่นแหละครับตามสไตล์ของมันเลยครับคือแบบมึงไม่มีทางอ่ะที่จะได้รางวัลใหญ่ที่สุดนะก็คืออีสกินนี่นะครับจนกว่ามึงจะแบบหมุนไปครบเหมาทั้งวงอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแต่ว่านั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือเราจะมาซื้อเวลเลอร์พาสล่วงหน้าครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะครับของการซื้อเวลเลอร์พาสนะเราจะซื้อล่วงหน้านะครับเพราะว่ามันจะได้นั่นนี่หลายอย่างนะครับจะได้แบบได้สะสมคะแนนตั้งแต่วันนี้เลย1เนาะแล้วก็ได้ไอเทมที่มันแรร์ที่แบบซื้อเวลเลอร์พาสเหมือนกันแต่ว่าซื้อในแบบตอนที่มันเริ่มซีซั่นตามปกติอะไรเงี้ยซีซั่น38ตามปกติตามรอบของมันอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้นะครับอย่างเช่นกรอบรูปวิบวับอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะเรายังไม่ได้ศึกษานะว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันก่อนนะอันนี้ก็ธรรมดาจะได้สกินนะครับได้สกินอารามโอเคนะจะได้มีแบบวิลลิ่งนะที่จะกลับไปเล่นอารามอีกสักเกมหนึ่งสักแมชสักตาหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือแพ็คซื้อตัวล่วงหน้า VP 38ก็จะได้ของรางวัลตามนี้ขี้เกียจอ่านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสถานะพรามตลอดซีซั่นนะครับก็จะได้แบบฮีโร่ฟรีสกินฟรีอะไรประมาณนี้นะโอเคนะฮะประมาณนี้ของเราต้องใช้เงิน549เหรอเอาไม่ใช่400เหรอโอ้อะลองดูนะครับลดจาก 1,890 บาทซ่านนะดูดีมันตั้ง500นะฮะ549นะหนูๆน้องๆหนูๆเอาเงินไปซื้อขนมกินดีกว่าป่ะอ่ะเราก็ต้องซื้อ600เราต้องซื้อ699นะครับโอเคไม่เป็นไรก็ซื้อกันไปนะครับรู้สึกว่าเงินจะไม่พอด้วยนั้นเนี่ยเงินในบัตรเครดิตนะลองดูก่อนอาจจะได้มันอาจจะให้โอเคเรียบร้อยนะฮะ
นะซื้อไปเลยครับรออะไรล่ะไม่ได้กรอบรูปวิบวับด้วยอ่ะซีซั่นเนี่ยไม่เป็นไรนะทาราเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วเราจะได้ของเมื่อไหร่เราได้ของเลยไหมได้ของในนี้ไหมหรือว่าต้องรอก่อนเอฟเฟกต์ถาวรก็ขายแล้วจ้าล่าสุด อ๋อนี่ไงอยู่ในนี้อดูอินก็น่ารำคาญอยู่เหมือนกันเนาะเวลาแบบต้องเจอนางนะโอเคได้สกินอดูอินลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดเขียวนะชื่อเนฟออฟฮาร์ตส์นะแล้วว่าอะไรก็ไม่รู้เคยเจอแต่ KN เนี่ยออกเสียงนอใช่ป่ะออกเสียงตัว N อย่างเดียวนะครับเคยเจอแต่ knife knee อะไรเงี้ยอันนี้เนฟอ่ะอารัมก็มาเลยครับโอเป็นชิ้นส่วนเฉยๆแล้วเราจะได้ตัวสกินมันเมื่อไหร่โอเคนะครับอันนี้เป็นรางวัลทั้งหมด5ชิ้นนะครับที่ได้รับจากการซื้อ Valor Pass ล่วงหน้านะฮะอยากได้คะแนนสำหรับ Valor Pass ซีซั่น37อ่ะ เอามาเปิดเอาสกินนะเปิดเอาสกินที่อยู่ในกรงล้อแห่งโชคชะตาอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับทำได้แค่นี้เพราะว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอันนี้มันยังแบบมันยังไม่สิ้นสุดอ๋อนี่ถ้าเราซื้อล่วงหน้าไหมมันสามารถที่จะแลกของรางวัลจากเหรียญตำนานเวลพาสได้นะครับโอ้แล้วมีหมดเลยอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะถ้าเราแลกคือเราได้ไอ้นี่นะเนี่ยสะสมไว้ก่อนแล้วก็เรามี3แล้วทำไมเราไม่ได้อันนี้วะถ้าเรามีแล้วเรากดแลกเปลี่ยนมันก็จะได้เป็นเพชรปะอันนี้เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะครับยังไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะถ้ากดตอนนี้คือแบบเดี๋ยวมันจะเสียโอกาสนะฮะอยู่ต้องกดวะเอาลองกดอันหนึ่งดูนะเห็นไหมได้เป็นเพจเพราะว่าเรามีอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับการว่าด้วยเรื่องของการซื้อเวลพาสล่วงหน้าครั้งแรกและซื้อเวลพาสครั้งสุดท้ายนะครับของการเล่นเกม ROVเพราะว่ามึงเอาเงินไปเยอะเหลือเกินนะส่วนอย่างอื่นๆนะครับเช่นพรีเมียร์ตัวพรีเมียร์อะไรเงี้ยเราอาจจะยังซื้อต่อนะครับเพราะว่ามันก็แค่49บาทนะแล้วก็ไม่ได้ได้แค่สกินด้วยนะสำหรับรางวัลก็จะได้เป็นลูกแก้วด้วยได้ชิ้นส่วนรูนชิ้นส่วนฮีโร่นั่นนี่ต่างๆบัตรเช่าสกินบัตรเช่าฮีโร่อะไรเงี้ยนะครับพอมันครบ5วันหรือ7วันนะ5วันเนาะก็จะได้เป็นตัวสกินถาวรฮีโร่ถาวรมาอะไรเงี้ยเราค่อยไปเปิดใช้บัตรเช่าฮีโร่นะครับแล้วเราก็จะได้เป็นเพจแทนอะไรประมาณนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ